حبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبران نأخذ أجران، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلة نسيل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนั้นเกาซัดแล้วก็จะมีเป็นเทปรายการ
กี่ยวกับรอมฎอนที่รักและอั้นยันนะแล้วก็เป็นฮะดีษของอิหม่ามนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคำถามด้วยค่ะอิหม่ามเพราะว่าเราได้คำถามมาจากคนทางเพจในเรื่องของรอมฎอนแล้วก็ยังจะมีบรรยากาศของน้องๆมาท่านกอซัดมาให้ชมด้วยนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยน้องๆได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะเข้ารายการต่างๆวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับบรรยากาศของอั้นกอซัดอันนี้ดีกว่าว่าอากาศยังดีอยู่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็วันนี้นะครับพี่น้องทั่วไปเนี่ยก็คงจะได้ร่วมกันถือศีลอดทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับว่าเราถือศีลอดในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศเหมือนกับอยู่ในตอนหน้าหนาวเลยนะนะเพราะฉะนั้นเป็นการถือศีลอดที่เป็นความเมตตานะเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหอากาศนี่ร้อนมากเลยโอ้โหไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยโหร้อนมากนะฮะแทบจะอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยนะครับจะทำอะไรพอเวลาอากาศร้อนเนี่ยทำอิบาดะห์ก็ไม่นั่งอ่านกุรอานบนมัสยิดก็รู้สึกอึดอัดร้อนความร้อนนี่คือมันเป็นตัวที่บั่นทอนนะฮะแต่ก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะเราก็จะต้องฝ่าฟันแล้วก็สู้กับมัน แต่เวลาเข้าสู่เดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยโอ้อากาศนะเป็นอากาศที่สดชื่นมากนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนะครับก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะนะว่าเราถือศีลอดในปีนี้ในช่วงนี้นะเป็นศีลอดที่มันมีความรู้สึกว่าเรามีความสบายมากขึ้นนะค่ะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมจากที่นี่นะคะบ้านอากอซัดไม่รู้ว่าทางต่างจังหวัดจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าทุกอย่างเลยก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ก่อนนะคะเพื่อให้ไลฟ์สดตรงนี้นะคะไปทั่วถึงทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเรายังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะในเรื่องของการเลี้ยงละสินอดนะคะแล้วก็เรื่องของทุนการศึกษาด้วยแล้วก็มีอีกหลายโครงการเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ใครสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคให้เด็กกำพร้าบ้านนั่นกอซัดนะคะสามารถที่จะดูทางเลขบัญชีด้านล่างได้เลยหรือโทรมาสอบถามนะคะติดต่อได้จากเบอร์โทรด้านล่างเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ค่ะอิหม่ามมีคนมาโทรทั้งอยากจะบริจาคโทรทั้งอยากจะมาซื้อของด้วยทั้งขอความช่วยเหลือก็มีค่ะอิหม่ามตรงนี้อยากจะให้อิหม่ามพูดนิดนึงเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสนใจบริจาคเลี้ยงรัดสินอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะจะสิ่งพูดยังอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนะฮะสองคนที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาผมเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะฮะตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับในช่วงแรกๆที่อัลกอซัดของเราได้เริ่มต้นนะครับวันนี้ก็เป็นเรี่ยวแรงนะทำงานในสำนักงานนะครับแล้วก็ช่วยหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ เข้ามาสู่บ้านอัลกอซัดของเราเพื่อที่จะให้หล่อเลี้ยงน้องๆนะฮะปีนี้มา15คนนะครับถือว่าพี่ๆก็ต้องทำงานหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้รุ่นเก่าอาจารย์ไพศาลนะครับก็เหนื่อยล้านะครับจากการทำงานมาหลายปีนะครับก็พยายามที่จะปลูกฝังนะฮะเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นมานะครับช่วยนะครับวันนี้ก็ฝนเองก็ขายอินทผาลัมแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะในเพจ151ทุกตลอดเนี่ยนะฮะเราจะไม่เคยรับบริจาคเราไม่ใช่ว่าจะต้องมาขอรับบริจาคอยู่อย่างตลอดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมน้ำท่วมนะฮะหรือว่าไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมาออกเป็นครั้งคราวไปนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้ออกนะครับแต่ถามว่าทำไมในช่วงเดือนรอมฎอนนะเราถึงจะต้องมาเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นสำหรับพี่น้องนะครับพี่น้องบางคนมีเงินนะแต่พี่น้องลืมเรื่องของซะกาตนะครับเมื่อมันครบนะฮะรอบ1ปีพี่น้องก็จะต้องคำนวณเงินของพี่น้องให้ได้นะครับแล้วก็เอาไปจ่ายให้กับคน8จำพวกนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดอีกนะฮะว่าเราเนี่ยไอ้8จำพวกเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะเองได้ไหมนะครับแต่ที่แน่นอนตอนนี้ในประเทศไทยของเราก็จะมีองค์กรศาสนาทุกจังหวัดก็มีเรื่องของฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยซึ่งตั้งไว้แล้วนะครับก็อยู่ว่าการจะบริหารงานเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของภาคผลของการบริจาควันเนี้ยนะครับที่ฝนบอกว่าก็ฝนบอกว่านะฮะว่ามีคนโทรเข้ามานะฮะเพราะว่า
เขามองไว้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีแค่29วันหรือเสีย30วันเท่านั้นนะงั้นถ้าเขาไม่รีบเนี่ยเขาจะเสียโอกาสทันทีนะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเรานะครับว่าในเรื่องของการเลี้ยงละศีลอดนะครับบางที่ต้องแย่งกันเลยนะนะบางที่ต้องแย่งกันเลยเพราะว่าเขาจะปิดนะครับพอถึงเวลา10วันปิดปุ๊บเลยไอ้30วันให้10วันนะฮะเพราะว่าเขาจะทำคิดว่าพอ30วันแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนะครับแต่ของเรายังไม่นะของเราเนี่ยได้มามันก็ยังใช้จ่ายด้วยตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เขามีเงินนะต้องการที่จะบริจาคเขาก็จะมุ่งเหมือนช่วงนี้แหละนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องด้วยนะครับว่าใครที่เลี้ยงละศีลอดเนี่ยนะครับภาพผลบุญของเขาเนี่ยจะให้เท่ากับคนที่ถือศีลอดเลยนะไม่มีบกพร่องนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์และยินคนแรกถึงคนสุดท้ายเนี่ยนะมารวมกันในที่เดียวแล้วก็ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบกพร่องไหมไม่ค่ะและอัลลอฮฺก็ตอบด้วยนะฮะให้ด้วยไม่ได้ทำให้สิ่งที่อัลลอฮฺมีบกพร่องไปเลยนะเหมือนกับเข็มเนี่ยที่จิ้มไปในมหาสมุทรแล้วหยิบยกขึ้นมาเนี่ยติดมาแค่ไหนน้ำนั่นคือความบกพร่องแทบจะไม่เหลือเลยแทบจะไม่มีเลยที่จะติดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะคือก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้คิดในเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนปีนี้ซึ่งผ่านการทดสอบจากเอกอัลลอฮฺตะอาลามาในหลายๆรูปแบบนะฮะบางคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺกำลังเตือนพวกเรานะครับมันเป็นช่วงที่ใกล้วันกิยามะฮ์นะครับที่เรานั้นจะต้องคบคิดนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็ปรับตัวก็มีแฟนเพจนะคะถามมาในคอมเมนต์นะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมบริจาคให้เด็กกำพร้าสามารถโอนในบัญชีไหนได้บ้างคะกาตันนิมในบัญชีกรุงเทพนะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะเลขอะไรมองไม่เห็นลองอ่านนิดนึงเลขบัญชีนะคะ2310566886ค่ะค่ะอีกครั้งนึงนะคะ2310566886ค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เราก็จะเป็นเปิดรับบริจาคสำหรับเลี้ยงชื่อบัญชีนี่ก็เป็นของมูลิธิเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะชื่อบัญชีก็จะเป็นของมูลิธิเลยอันนี้จะเป็นบัญชีที่เราเปิดรับบริจาคมาตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าหมดรอมฎอนแล้วใครอยากที่จะแบบบริจาคให้เด็กกำพร้าอีกก็ใช้บัญชีนี้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรที่อยู่ตรงนั้นนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เพราะอย่างที่บอกค่ะบางคนเขาก็โทรมาไม่ได้แค่เรื่องบริจาคอย่างเดียวเขาอาจจะแบบว่าเอานำของมาให้ก็ได้ถ้าไม่บริจาคเป็นเงินนี้ได้ใช่ไหมคะได้บริจาคเนี่ยคือพี่น้องนะในเรื่องของการบริจาคเรื่องของการซอดาเกาะเนี่ยเราอย่าคิดเป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะวันนี้แค่เรายิ้มมันก็เป็นซอดาเกาะแล้วนะให้สลามก็ถือว่าเป็นซอดาเกาะแล้วในการช่วยเหลือเขามีกิจกรรมและเราเข้าไปหยิบเข้าไปจับข้อนิ้วของเราทุกข้อก็ทำซะดะเกาะห์แล้วนะครับแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเดือนรอมฎอนสำหรับคนที่มีกำลังนั่นคือคนที่มีเงินนะนั่นคือคนที่เราไม่มีโอกาสที่จะออกไปไหนแต่เรามีทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคนมุสลิมเรานะบางคนเนี่ยก็มีทรัพย์สินมีเงินมีทองอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่อยากจะให้เราเหมือนกับเป็นคนที่หวงทรัพย์สินแล้วก็อยู่นั้นไว้อยากจะให้บอกให้พี่น้องเนี่ยนะครับถ้ามีทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็เจียดไปหน่อยนึงบางอย่างทรัพย์สินของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีค่ามากนะไม่ต้องมีค่าเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมากมายนะครับแต่การบริจาคของเราไปเนี่ยอัลลอฮ์จะเลี้ยงซอดาเกาะห์นั้นจนกระทั่งมันเติบใหญ่นั่นหมายถึงว่ามันจะพอกพูนนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งมันอาจจะเท่าภูเขาอูฮุดก็ได้นะผลบุญของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เชิญชวนให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่ได้ทำเพราะว่าเรื่องซอดาเกาะห์เนี่ยแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบริจาคนะรักอัลลอฮ์รักคนซอดาเกาะห์เพราะฉะนั้นนะเรื่องพวกนี้นะเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วเราทำเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็จะได้รับทางนำจากพระองค์นะโอเคอันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะคะยาซักอัลลอฮ์อิหม่ามด้วยเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากอ๋ออ๋อนึกว่ายาซักอัลลอฮ์ใช้ไปแล้วยังค่ะยังยังนะก่อนอื่นนะคะเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามีของรางวัลที่จะมาแจกให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าต้อนรับรอมฎอนที่ดีเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตามตอนนี้ก็จะเป็นแบบแฟนตัวยงเลยแล้วก็เข้ามาดูตลอดนะคะอันนี้นะคะอิหม่ามคือเราเตรียมให้เป็นของเขาเรียกอะไรของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเราจะมีคำถามทิ้งไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้
ทางทีมงานนะคะฝากคำถามนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้อิหม่ำเฉลยตอนท้ายรายการว่ามันจะเป็นคำตอบประมาณไหนคำถามก็มีอยู่ว่าคือตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็เรามีการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้จะถามจากผู้ชมทางบ้านว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดว่าทำได้เพราะอะไรหรือถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรใครที่ตอบถูกคนแรกนะคะแล้วก็ตอบถูกต้องกับที่อิหม่ำสรุปที่สุดนะคะก็จะได้รับเป็นรางวัลอันนี้ให้นะคะก็ผลนะคะก็จะมอบให้หนึ่งรางวัลอันนี้เป็นคำขอบคุณของทีมงานเพจ151มีเยอะไหมอันนี้มีเยอะค่ะแต่ว่าเราลองดูก่อนแล้วกันวันนี้ถ้าเกิดมีคนตอบเยอะก็ต้องไปถามว่าเผื่อพี่น้องทางบ้านเนี่ยเขาสนใจและอยากจะซื้อเป็นของฮาดียะเป็นไปแจกวันนี้จะไปอยุธยาพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมญาติกับเยี่ยมละศีลอดกับพี่น้องเนี่ยก็อยากจะติดไม้ติดมือไปด้วยเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับผมติดต่อได้ที่ไหนก็นิมคะติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook นะคะจะมีก็ทักมาทางเพจอันเกาซัดได้ค่ะก็เพจ Facebook ก็จะเป็นบ้านอันเกาซัดเป็นภาษาไทย Facebook มันนานไปกว่าจะนี่จะโทรเลยได้มั้ยโทรที่ไหนเดี๋ยวนี้เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้วิดีโอใต้วิดีโอนี้เลยค่ะเบอร์อะไรบ้างอ่ะใต้เนี่ยมีเบอร์อะไรมีเบอร์ที่1นะคะจะเป็น0901211800เบอร์ที่2นะคะ063-448-3281นะคะค่ะ2เบอร์เลยนะพี่น้องใช่นะก็คือบางทีเราช่วงโควิดเราไม่ออกไปไหนไม่รู้จะแล้วก็อยากจะไปละศีลอดกับญาติพี่น้องเราอ่ะใช่มั้ยบางทีไปตัวเปล่าก็เดินเชิญไปละศีลอดไม่มีอะไรไปให้ดูมันแปลกๆงั้นนะก็เลยนะเสนอนี่เลยครับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอินทผลัมมารีนาอย่างน้อยๆไปกล่อง2กล่องเนี่ยก็สั่งมานะฮะอันนี้130 บาทใช่แต่ว่าก็ฝนแนะนำให้ซื้อยกลังดีกว่าเหมือนที่มังบอกว่าเราเอาไปแจกให้กับคนที่ละศีลอดนี่ก็คือได้ผลบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากอันนี้นะคะจะเป็นแบบยกลังจะมี12กล่องราคาก็แบบตกกล่องละ110กว่าบาทเองนะคะส่งฟรีให้ด้วยอันนี้ก็ผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เนาะก็ราคาตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรพี่น้องนะฮะก็คือมันก็ทำมาหากินกันนะครับในเรื่องของช่วงโอกาสนะที่เราถึงเดือนรอมฎอนทุกบ้านทุกครัวทุกคนก็นึกถึงอินทผลัมนะทางอันเกาซัดของเราทางบ้านนะฮะบ้านอันเกาซัดนะก็มีกิจกรรมแล้วก็มีสินค้านะเพื่อที่จะคนในละแวกนี้บางทีเขาไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางทีมาเพราะว่าเขาก็รอเนี่ยนะคนที่อยู่ในสถานประกอบการที่อยู่แถวๆนี้เขาก็รอช่วงเดือนรอมฎอนนะว่าทางอันกอซัดจะเอาอินทผลัมมาขายเมื่อไหร่เขาก็มาซื้อกันบางทีซื้อไปหลายๆกล่องบางทีซื้อเป็น10กล่องบางทีซื้อยกลัง2ลังเลยอย่างบางกอกไอเวเนี่ยนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดนะการไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นก็มันมีช่องทางในการส่งให้เกิดเขาไอเนี่ยใช่ค่ะคือของเราจะส่งเป็นไปรษณีย์อยู่แล้วสามารถโทรสั่งหรือไม่ก็ทักทางข้อความสั่งก็ได้ก็คือถ้าโทรมาเนี่ยคือยังไงก็ของถึงพี่น้องแน่โอเคโทรมาแล้วโอนเงินด้วยโอนเงินด้วยทำไมโอนสงสัยไม่ถึงนะของเรามีปลายทางนะคะอ๋อมีฮะอ๋อมีปลายทางด้วยปลายทางด้วยโอเคทวนกิจกรรมอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเราได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เสียศีลอดหรือเปล่าตอนนี้มีคนตอบมาแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าไม่เสียหรือเสียเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะนิดนึงอ่ะตอนนี้อิหม่ามก็เวลาอันสมควรเนาะพอดีว่าเราเนี่ยได้เตรียมเทปเกี่ยวกับรอมฎอนที่รักของอาจารย์อะไรคะกัตนิมของอาจารย์ยาซีนสลักเพชรค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณรักความยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับรอมฎอนเป็นของขวัญของฮะดียะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับผมมอบกับให้ท่านในรอมฎอนมีแต่ความดีรอมฎอนมีแต่กลิ่นไอของความจำเริญนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรา
ช้ชีวิตในช่วงรอมฎอนและรอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รักไม่ได้สัมผัสกับความรักความซาบซึ้งอยู่ในรอมฎอนพี่น้องครับมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งนั้นรอมฎอนมาเยือนเราแล้วจะทำยังไงให้เรารักรอมฎอนแล้วก็รอมฎอนรักเราพี่น้องครับสิ่งแรกที่อยากจะนำเสนอซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องราวคือรอมฎอนที่มาถึงเราการที่สุดที่เราถือสดนี้ใครเป็นผู้บุตรบัญญัติใครสั่งใช้เราครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเป็นผู้ที่สั่งใช้เราเป็นคำตอบที่เรารู้กันดีดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะภาคภูมิใจแล้วก็มีความรักในรอมฎอนได้ถ้าหากว่าเราไม่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแรงบันดาลใจแรงจูงใจที่เราได้ถือสนุดก็เพราะว่าการถือสนุดนั้นเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อเรากลับมาสู่เอาซ้อนรากเหง้าของการถือสนุดหรือรากเหง้าของการทุกทำความดีการอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความอิ่มเอิบการอิบาดะห์เราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความรักในการอิบาดะห์และแน่นอนพี่น้องครับอิบาดะห์ก็รักเรานั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์ก็รักเรารอมฎอนก็รักเรานั้นอย่าลืมสิ่งแรกที่เราต้องกลับไปให้ได้นั่นคือการที่เราต้องโฟกัสการที่เรานั้นจะต้องกลับไปคอนเน็กต์นะครับยึดอยู่กับผู้ที่ลงบัญญัติรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกกับเราครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอผู้ศรัทธาเอ๋ยกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมการถือศีลนั้นเป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูเนี่ยสู่เจ้าเช่นเดียวกันที่พระองค์ทรงกำหนดเป็นฟัรดูให้กับประชาชาติในยุคก่อนเพื่ออะไรฮะที่อัลลอฮ์ให้เราได้ถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประชาชาติในยุคก่อนถือศีลเพื่ออะไรครับละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นเกิดการตักวาความยำเกรงกับใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในกระบวนการในวิธีการในชุรูตเงื่อนไขต่างๆซุนนะบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลเป็นกระบวนการเป็นสะพานเป็นเครื่องมือให้เราได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากจะนำมาเสนอที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลและเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณการถือศีลอดเป็นยังไงหัวใจที่เราจะต้องก้าวไปถึงให้ได้นั่นคืออะไรฮะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์บอกฉันสิว่าทำอย่างไรเนี่ยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทำอย่างไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนมาถามเนี่ย เป็นคนบ้านนอกไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรมากและไม่ต้องการคำตอบที่ยืดยาวที่อธิบายกันยืดยาวไม่เขาต้องการคำตอบที่สั้นกระชับแล้วก็ใช้ได้เลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบสิ่งที่เป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักความคิดรวบยอดในการที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักโดยท่านนบีได้กล่าวว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์ท่านจงมักน้อยในเรื่องของทางโลกและอัลลอฮ์จะรักท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงเผาพระทัยเรานั่นคือยิสฮัดฟิดดุนยาจงน้อยจงมักน้อยในการเป็นในการอยู่ในการใช้ชีวิตนะครับให้เรามักน้อยในเรื่องนี้อย่ากระหายอย่าขวายคว้าอย่าเหนื่อยจนเกินไปให้อยู่พอดีอยู่ในกรอบที่ทำให้เราได้กลับไปให้เราได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงรักเราพี่น้องครับคีย์สำคัญคืออะไรฮะมักน้อยใช่ไหมครับอิซฮัดมักน้อยนะครับให้เราได้มักน้อยในการเป็นในการอยู่ในการหาในการกินในการใช้ชีวิตเราคำว่ามักน้อยมันเกี่ยวข้องกับการเชื่อเส้นอดการเชื่อเส้นอดหัวใจที่แท้จริงการเชื่อเส้นอดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้เรามักน้อยในการกินมักน้อยในบาปมักน้อยในการใช้ชีวิตให้เราได้มักน้อยนะนั้นพอเราได้มักน้อยแน่นอนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะทรงรักทรงเผาพระทัยเราแน่นอนอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของผู้ที่พระเจ้าของการถือศีลอดพระเจ้าของบทบัญญัติในการถือศีลอดทรงรักทรงเผาพระทัยเราแล้วแน่นอนนะครับความดีความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนฝากทิ้งท้ายไว้กับคำพูดคำหนึ่งเป็นคำกวีครับบทของกวีชาวอาหรับที่ได้ถอดความนะครับในเรื่องประเด็นการถือศีลอดความคิดรวบยอดเรียกว่าคอนเซปต์ในการถือศีลอดเนี่ยท่านพูดได้ดีมากเลยพี่น้องครับครับปราชญ์ผู้นี้ได้กล่าวว่าราหะตุลกัลราหะตุลจิสมิฟีกิลละติตออามร่างกายที่สดชื่นร่างกายที่เบาโล่งนั้นหรือสุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการทานที่น้อยวะราหะตุลกัลบิฟีกิลละติตอาซามหัวใจที่ปลอดโปร่งหัวใจที่มีความสุขนั้นขึ้นอยู่กับบาปที่น้อยวะราหะตุลนัฟซิฟีกิลละติอิห์ติมามหัวใจนะครับข้อแรกเนี่ยดวงใจข้อที่3นั้นหัวใจที่ปลอดโปร่งหัวใจที่ไม่อึดอัด
จที่เป็นสุขใจที่ปลอดโปร่งใจที่เบานั้นขึ้นอยู่กับความวิตกกังวลที่น้อยอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลมากหน้าที่เรามุสลิมเราผู้ศรัทธาทำดีที่สุดแล้วมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอฮะตุลลิซานฟีกิลลาติฏฏอฟีกิลลาติลกะลามและลิ้นที่โล่งขึ้นอยู่กับคำพูดที่น้อยเห็นไหมครับว่าในทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับน้อยใช่ไหมครับสุขภาพที่ดีกินน้อยหัวใจที่ดีบาปที่น้อยจิตวิญญาณที่ดีอยู่กับวิตกกังวลที่น้อยลิ้นที่ดีลิ้นที่เบานะครับมันเป็นภาระอยู่กับคำพูดที่น้อยเห็นไหมว่าน้อยและทั้งหมดเลยนั้นอยู่ในครับอยู่ในการถือเซนอดนะครับอยู่ในการถือเซนอดนั้นเมื่อใดก็ตามครับพี่น้องที่เราเข้าถึงจิตวิญญาณของการทศทิฏฐิจริงคือให้เกิดความน้อยในการใช้ชีวิตเราน้อยในสิ่งที่ไร้สาระน้อยในสิ่งที่เป็นบาปน้อยในสิ่งที่เกินความจำเป็นเราแน่นอนเราก็จะค้นพบขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ที่มีความสุขมีความสบายได้รับความดีความสุขความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ขอให้เราท่านทั้งหลายพี่น้องครับผมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของการถือศีลก็คือคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอิซฮัดฟิดดุนยาวะยุฮิบบุกัลลอฮ์จงมักน้อยในเรื่องของทางโลกและจงมากๆในเรื่องของอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะรักท่านอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะจะสรุปของอาจารย์ยาซินนะคะอาจารย์ยาซินได้กล่าวถึงในเดือนรอมฎอนก็คือว่าในเดือนรอมฎอนจะมีแต่คนดีก็ทำความดีแล้วก็จะพูดถึงความรักความรักก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ทำความดีมากๆในเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วเราก็จะรักเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยสะอาดโปร่งใสก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเพราะว่าบาปเราลดน้อยลงเพราะว่าบาปเรามีนิดเดียวก็จะมีแต่ความสุขใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะอาจารย์ยาซีนก็บอกว่าเซตุนดุนยาก็คือให้มักน้อยในดุนยาบางคนเนี่ยไปเสียเวลากับการเรื่องดุนยาซะเยอะเพราะว่ามีความหวังว่าดุนยานี่เราจะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ลืมไปว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็พยายามถึงบอกว่าเราพยายามที่จะต้องกระตุกกันแล้วก็เตือนกันนะโดยเฉพาะเพจ151ตื่นมาในนอกรอมฎอนเนี่ยนะผมเองก็เป็นคนที่เปิดนะรายการ151ก่อนเพราะอะไรฮะเพราะอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงคนมาเตือนเรานะถึงว่าก่อนละหมาดขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้มีคนเตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะอะดีนุนซีฮัดนะก็คือการตักเตือนเรื่องของศาสนานะเพื่อที่จะให้เราอยู่ในกรอบและแนวทางที่ถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวต่อไปเรายังมีคลิปอีกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเทปของอัญญันนะแต่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของในสวรรค์นะคะตานิมเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เรื่องตอนสวรรค์คืออะไรนะคะสวรรค์คืออะไรเดี๋ยวใครอยากรู้คำตอบไปดูกันเลยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการจันนะนะครับอันจันนะสวงสวรรค์วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสวรรค์พี่น้องเวลาคุยเรื่องสวรรค์นี่ก็คือข่าวดีนะพี่น้องนะและก็ขอให้เรานั้นดูอานะพี่น้องขอดูอานะขอให้เรานั้นได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาพูดถึงนรกพี่น้องก็ขอให้เรานั้นห่างไกลรอดพ้นจากอาซาบในนรกเป็นของที่คู่กับความดีงามแล้วก็พอนึกถึงเรื่องสวรรค์เนี่ยก็คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับความสุขบางทีต้องใช้คำว่าบรมสุขพี่น้องนะสถานที่ที่จินตนาการไปไม่ถึงนะหลายๆครั้งหลายๆคนเนี่ยพอเวลานึกถึงสวรรค์ปั๊บนึกถึงหนังมั่งนึกถึงละครมั่งดูโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมหนังจักรวงนะเห็นอยู่บนเมฆบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่
มนุษย์จินตนาการขึ้นมาซึ่งในหะดีษบางในหะดีษบทนึงเนี่ยก็พูดเอาไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสมองของเราพี่น้องมันมีขีดจำกัดจินตนาการไปไม่ถึงนะอันนี้เราก็แสดงว่าเราคงไม่สามารถที่จะวาดภาพของสวรรค์ออกมาได้นะแต่เราก็จะเรียนรู้ถึงลักษณะตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ตามที่หะดีษของท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้คราวนี้พี่น้องครับคำถามก็คือสวรรค์เนี่ยคืออะไรล่ะในบทความนี้เขาบอกว่าสวรรค์ก็คือดินแดนแห่งสันติสุขดินแดนแห่งสันติสุขที่อัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บรรดาศรัทธาชนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เท่ากันพี่น้องเหมือนกันไม่ได้แปลว่าผู้ชายต้องเข้าก่อนผู้หญิงผู้หญิงเข้าก่อนไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะที่ทำคุณงามความดีเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์เหมือนกันซึ่งสวรรค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในดุนยาพี่น้องมีใช่ไหมจังหวัดนครสวรรค์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่สวรรค์ในดุนยาพี่น้องสวรรค์จริงๆก็คือจะอยู่ในโลกอาคิเราะห์เป็นรางวัลให้กับผู้ศรัทธานะแล้วก็คนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องนะก็คือคนที่ปฏิเสธเรียกว่ากาเฟรคนที่ปฏิเสธนะปฏิเสธศรัทธาอันที่สองก็คือบุคคลที่ตั้งภาคีทั้งสองรายการนี้ก็คือกระทำเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีการกับเนื้อกับตัวตะบัดตัวก่อนที่จะสิ้นลมนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอยากจะนำเรียนอีกสักประเด็นหนึ่งก็คือว่าอะไรพี่น้องที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ผลของการเข้าสวรรค์เนี่ยคืออะไรบางคนบอกอาจารย์โอ้โหเยอะแยะโดยถือศีลอดก็เข้าสวรรค์ละหมาดเข้าสวรรค์บริจาคเข้าสวรรค์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพี่น้องที่เป็นอามันอิบาดะห์เนี่ยเป็นอามันอิบาดะห์เนี่ยอันนี้เป็นสาบับเป็นสาเหตุส่วนผลของการเข้าสวรรค์เนี่ยก็คือรอห์มะห์ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเหมือนกับพี่น้องป่วยเนี่ยนะครับจะบอกว่ายาเป็นผลของการหายไม่ใช่ยาเป็นสาเหตุแต่ผลที่ทำให้หายก็คือด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนนะคราวนี้ตรงเนี้ยมีหลักฐานตรงที่หะดีษของอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวได้เล่าให้เราฟังว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอะลามูอันนะฮูลันหรือว่าลัยยะดะคูลันอะฮะดุกุมุลญันนะห์บิอามะลิฮิพึงทราบเถิดว่าแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะการงานของเขาอามันไม่ได้เข้าเพราะอามันนะกอลูก็มีบรรดาซอฮาบะห์กล่าวขึ้นมาว่าวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งตัวของท่านนบีของท่านรอซูลเองก็นั้นหรือท่านนบีก็บอกว่ากอละวะลาอะนะอิลลาอัยยะตะกอมมะดะนียัลลอฮ์บิเราะห์มะติฮีนบีบอกว่าแม้กระทั่งตัวของฉันเองเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงพิทักษ์รักษาฉันด้วยกับพระเมตตาของพระองค์บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์ก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยผลของการเข้าสวรรค์เนี่ยมาจากความเมตตาอุลามะอธิบายต่อพี่น้องครับว่าสวรรค์เนี่ยไม่สามารถจะตีราคาของมันได้ไม่สามารถจะเอาอามันเนี่ยบินไอวัดก็คือไปเสนอตีเป็นมูลค่าเป็นราคาซื้อสวรรค์ต่อให้คนคนนึงเนี่ยตั้งแต่เกิดมาพี่น้องบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยสุยูต่ออัลลอฮ์ไม่เงยเลยนะ60 70ปีแล้วก็ตายสุยูดอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรสุยูดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเนี่ยก็ไปซื้อสวรรค์ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะไม่ได้เพราะระยะเวลาที่เราทำอิบาดะห์ระยะเวลาที่เราสุยูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีขีดจำกัดถูกไหมมีเวลาจำกัดแต่เวลาที่เราได้อยู่ในสวรรค์นั่นก็คือคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาอยู่แบบนิรันดร์การตลอดการไม่มีสิ้นสุดแค่ระยะเวลาก็เทียบกันไม่ได้แล้วดังนั้นสิ่งที่จะทำผลของการเข้าสวรรค์มาจากความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องดังนั้นเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราบริจาคเนียดให้ดีนะ
หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าเราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาเราได้สวรรค์แต่อย่าคิดว่าโอ้โหฉันละหมาดเยอะเอาละหมาดเนี่ยไปซื้อสวรรค์ได้บริจาคเยอะไปซื้อสวรรค์ไม่ใช่ที่เราทำอามันอิบาดะห์หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ก็จะประทานรางวัลให้กับเราให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ต่อจซากัลลอฮ์อาจารย์อาจารย์อับดุลลาติฟอาจารย์อับดุลลาติฟนะคะแล้วก็จะให้อิหม่ามได้สรุปที่อาจารย์อับดุลลาติฟได้ไว้นะคะก็สรุปนะครับที่อาจารย์อับดุลลาติฟได้พูดถึงนะชีวิตของเราเนี่ยการที่เราจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะการงานของเราเพราะฉะนั้นคนหลายคนพยายามปฏิบัติการงานเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตเขาหาชะไหนเขาต้องตายภาพที่เป็นคนที่ปฏิเสธเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้เมตตาให้กับเขาแต่บางคนเนี่ยนะอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่เข้ามากลับตัวแล้วก็ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วสุดท้ายชีวิตของเขาก็ถูกจารึกว่าเป็นชาวสวรรค์อันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับสวรรค์นะก็คือความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่การงานของเราที่อาจารย์พูดนะเพราะฉะนั้นหะดีษตัวนี้ก็สรุปได้แค่นั้นแหละนะโอเคเข้าสู่คำถามที่เราเล่นรายการเราเล่นกิจกรรมกันต้นไลน์นะคะว่าการฉีดวัคซีนคำถามอยู่ว่าเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วมุสลิมจะต้องรับประทานอาหารและนำสารใดๆเข้าสู่ในร่างกายในกรณีการฉีดวัคซีนก็กลายเป็นประเด็นคำถามว่าสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมจะทำให้การถือศีลอดนั้นเสียหรือว่ายังไงต้องให้อิหม่ามลองตอบดูเพราะว่าตอนนี้มีคนคอมเมนต์มาคนมีคนตอบว่าไม่เสียแล้วก็มีคนตอบว่าเสียด้วยก็เอาคำตอบตรงเลยนะนะเพื่อที่จะยังไม่อธิบายก็บอกว่าการที่เราฉีดวัคซีนนะที่มันไม่ได้ทำให้เรามีความอิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนั้นไม่เสียสินอดแต่อย่างใดนะครับต่างกับการที่เราฉีดอะไรก็แล้วแต่ร่างกายนะเข้าไปแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นอันนี้เสียแน่นอนเพราะฉะนั้นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะก็คือถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะฉีดมันเนี่ยหรือว่านำเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ทำให้สินอดของเราเสียแต่ประการใดแต่ถ้าเราก็ควรที่จะถ้าหากช่วงรอมฎอนก็อย่าเพิ่งไปฉีดมันนะแต่ถ้าหากมันมีความจำเป็นเลยที่ต้องฉีดก็ว่าเป็นอีกกรณีนึงแต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนรอมฎอนก็อย่านำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายจะดีกว่านะแต่ถ้าหากว่าตอบว่ามันไม่เสียนะถ้าถามที่ว่าเสียหรือเปล่าเนี่ยคงไม่เสียนะก็คงมีอยู่เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะคะที่น่าจะตอบตรงที่สุดเขาตอบว่าอันนี้เฟซบุ๊กชื่ออดีตคือบทเรียนปัจจุบันคือเรื่องจริงมันต่างกับการที่เอาอาหารหรือเครื่องดื่มร่างกายนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วค่ะเขาตอบว่าไม่อดค่ะเพราะเป็นการรับยาเพื่อรักษาร่างกายโดยที่เราไม่ได้เข้าทางการดื่มหรือกินอันนี้พอจะเข้าประเด็นได้ไหมคะได้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ต้องฝากทางแอดมินนะคะทักทางข้อความให้หน่อยว่าของเฟซคุณอดีตคือบทเรียนเนี่ยได้รางวัลตัวนี้ไปโอเควันนี้ก็ใช่ค่ะก็วันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์คิดว่าน่าจะได้ความรู้กันเต็มที่แล้วนะคะวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องขอจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมแล้วรายการต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวรายการต่อไปจะเป็นเราจะเจอกับอาจารย์พงษ์ยงเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับของซอฮาบะห์นะคะวันนี้ก็ขอจากลาด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตาวฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์الله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نسيل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا